ก็มาถึงจุดหนึ่งที่ว่าพระสงฆ์นะครับในยุคโควิดใส่เอี้ยมคว้าตะหลิวปูข้าวกล่องจำนวนวันละพันกล่องเพื่อแจกพระหรือว่าชาวสงขานะผมพระสงฆ์นะครับผมก็ติดสถานการณ์โควิด -19 นะครับเมื่อวันที่14เมษายนที่วัดไทยขอวัดไซงามสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาซึ่งเปิดเป็นศูนย์ช่วยเหลือวัดและชาวบ้านแห่งหนึ่งในสงขลาพบพระครูปลัดยอดโดมนะครับผมสิริปัญโยเจ้าอาวาสและพระสงฆ์วัดไซงามพร้อมด้วยชาวบ้านจิตอาสามาช่วยกันปรุงอาหารทำข้าวกล่องถวายพระสงฆ์18วัดในอำเภอเมืองสงขลาและแจกประชาชนวันละ 1,000 กล่องทุกวันนะครับผมย้ำว่าทุกวันเพื่อช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อโควิด -19 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ผ่านมาช่วงสถานการณ์ปกติไม่มีญาติโยมนำอาหารมาถวายพระทำบุญตักบาตรตลอดแต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวทำให้หลายคนหลายครอบครัวตกงานพระสงฆ์วัดไซงามสงขลาพร้อมด้วยชาวบ้านจิตอาสาร่วมกันปรุงอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นะครับผมก็เป็นภาพที่น่าชื่นชมและก็น่าประทับใจมากนะครับมาถึงจุดนี้ประเทศไทยนะครับผมทุกคนสามัคคีกันเรามองว่าในยุคที่ผู้นำก็ทำหน้าที่ได้ดีระดับหนึ่งนะครับผมแต่ชาวบ้านอย่างเราก็ต้องยอมรับสถานการณ์แบบนี้เราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีระดับหนึ่งนะครับผมใครมีมากก็ออกมาช่วยประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องนักแสดงยูทูบเบอร์นะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับที่ร่ำรวยเงินทองนะครับตอนนี้ก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กแจกเงินทองว่ากันเป็นเล่นว่ากันไปนะณจุดนี้นะครับไม่มีใครที่เห็นแก่ตัวแล้วนะครับทุกคนมีแต่น้ำใจนะครับผมจากน้ำใจที่ถูกซ่อนอยู่นะครับมันปรากฏขึ้นในวันนี้ถือว่าประเทศไทยยังมีคนดีๆน่านับถืออยู่นะครับถ้าหากใครชอบคลิปนี้โปรดแชร์ออกไปนะครับผมเพื่อเป็นสินน้ำใจแก่ตัวท่านเองเพื่อที่ท่านจะได้เผยแพร่ความรู้ความมีบุญความเมตตาในตัวของท่านให้กับชาวบ้านที่ยังไม่รู้ว่ามีพระสงฆ์แจกข้าวอยู่ณจุดนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมเราต้องเดินหน้าไปด้วยกันนะครับเราสถานะตอนนี้ทุกคนเดือดร้อนทุกฝ่ายเดือดร้อนนะครับผมอย่าพึ่งไปด่านายกนะครับผมใจเย็นๆก่อนนายกเขาปวดหัวจะระเบิดอยู่แล้วณตอนนี้ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเขาแจกเงินเยียวยา 5,000 บาทนะครับแล้วก็เกษตรกรหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าอะไรต่างๆนานาก็ปวดรอก่อนนะครับผมอย่าเพิ่งรีบใจร้อนไปนะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ